เซียนมี10ประเทศ10ประเทศ10ประเทศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูอิ๋วมาชวนเด็กๆเรียนรู้อะไรในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆหยิบหนังสือมาเลยค่ะหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเรายังใช้เล่มนี้นะคะท่านผู้ปกครองค่ะเด็กๆทางบ้านยังใช้เล่มนี้อยู่นะคะเปิดค่ะเปิดไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะทำไมครูร้องเพลงอาเซียนอีกครั้งหนึ่งในเตรียมความพร้อมครูก็ร้องเพลงนี้นะใช่ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในประเทศอาเซียนค่ะครูบอกแล้วนะคะในวิชาเตรียมความพร้อมว่าประเทศอาเซียนของเรามีทั้งหมด10ประเทศนะคะจำนวนตัวเลขยังวนเวียนอยู่กับเราเช่นเดิมนะคะเด็กๆจ๋าดอกไม้ในอาเซียนครูมาให้ดูด้วยนะคะดอกไม้ในอาเซียนยกตัวอย่างมาแค่1 2 31 2 3 4 4ชนิดนะคะดอกซ่านชวาดอกซ่านชวานี่เป็นของอันนี้ค่ะขอโทษทีดอกซ่านชวาสีเหลืองๆเหมือนกันก็ชี้ผิดเลยอันบนนะคะ1 2 3 4เด็ดดอกซ่านชวามาฉีด4ดอกค่ะของบรูไนนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้เป็นดอกลำดวนของประเทศกัมพูชานะคะดอกบัวดอกบัวค่ะดอกบัว1ดอกนะคะของประเทศเวียดนามนะคะ1 2 3 4 5ดอกกล้วยไม้ค่ะสีสวยสดงดงามเลยของประเทศสิงคโปร์เขานะคะนับใหม่อีกรอบนึงค่ะซันชวามี1 2 3 4ต่อไปค่ะดอกลำดวนค่ะ1 2 3 4 5 6 7ว้าว7เลยค่ะดอกบัวล่ะคะ1ดอกต่อไปค่ะดอกกล้วยไม้1 2 3 4 5นะคะจำนวนเหล่านี้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็กๆได้เรียนรู้แน่นอนเลยนะคะเด็กๆจะเลข1ค่ะเด็กจำได้เนาะว่าเลข1เป็นอย่างไรครูเคยให้ท่องแล้วนะคะเลข1เสาธงใช่มั้ยคะมีลักษณะแบบนี้นะคะยกตัวอย่างให้ดูค่ะบางจำนวนเท่านั้นนะเพราะว่าลูกอยู่เนี่ยเก่งแล้วต่อไปเลขอะไรคะเก้าอี้ขาหักเนี่ยขอบคุณค่ะเลข4ค่ะเลข4เก้าอี้ขาหักค่ะเลข7ใช่ไหมคะเลข7แขนอ่อนเด็กท่องกันอยู่นะคะมีคำท่องนะคะมีคำเปรียบเปรยเด็กๆก็ได้จำได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเลขไรมีหลังคานะเลข5ถูกต้องค่ะพ่อคิวบอกว่าเลขไรมีหลังคานะเด็กๆก็ตอบว่าเลข5ค่ะเลขไรมีหยักตรงกลางนะเลข3ค่ะอันนี้เด็กๆจำได้ใช่ไหมคะมีคำเปรียบเปรยหรือลักษณะเด่นของเขานะคะทำให้เราจำตัวเลขนั้นได้ง่ายมากขึ้นเด็กๆจะไม่รอช้าค่ะดูหน้าที่33เลยนะคะดอกไม้ในอาเซียนเมื่อกี้ครูบอกแล้วค่ะนับจำนวนให้ดูแล้วด้วยดอกที่1ของเด็กก็คือดอกซ่านชวาว้าวเหมือนกันเลยค่ะ1 2 3 4สีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องค่ะเด็กๆหยิบสีเหลืองมาได้เลยระบายสีได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กต้องรู้จักอย่างนี้ก่อนค่ะดอกซ่านชวากี่ดอกคะ1 2 3 4ของเด็กกี่ดอกคะ1 2 3 4มันกันเลยเด็กหาเลข4ให้เจอค่ะเจอยังคะกับพี่ค่ะเมื่อกี้ว้าวปรื้อเจอแล้วค่ะเลข4ตรงนี้นี่เองมีทั้งเลข4ไทยเลข4อาหรับและเลข4ตัวหนังสือสออีสีมาอีก4นะคะครบครันเลยให้กับเด็กๆนี่เป็นการทบทวนนะคะลูกทบทวนไปสู่ประเทศอาเซียนเลยนะคะเราได้เรียนรู้ได้รู้จักดอกไม้อาเซียนสีของดอกไม้อาเซียนแล้วดอกอะไรที่เป็นดอกประจำชาติของประเทศอาเซียนที่เขายกตัวอย่างมาและที่สำคัญที่ยังขาดไม่ได้คือตัวเลขอาหรับตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนั่นเองเด็กทำได้ค่ะอันนี้นะคะหน้าถัดไปค่ะลูกค้าหน้าที่33ว้าวค่ะเครื่องดนตรีในอาเซียนนะคะดูค่ะเครื่องดนตรีในอาเซียนนะคะแคนเซรุนายระนาดเอกแคนก็คือของประเทศลาวนะคะนับแคนด้วยกันเลย1 2 3 4 4ใช่ไหมคะเลข4เป็นอย่างไรแล้วนะคะเมื่อกี้เลข4เก้าอี้ขาหักใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักวิธีการเขียนแล้วค่ะนี่ใช่ไหมคะเลข4ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆนำเลข4ค่ะ
มาใส่ในช่องนี้นะคะให้ถูกต้องด้วยเด็กๆค่ะนับค่ะเซโรนายนะคะของมาเลเซียเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 6ค่ะเลข6หัวหลงนั่นเองใช่แล้วค่ะเขียนในช่องนี้จ้ะต่อไปค่ะระนาดเอกของประเทศไทยของประเทศไทยของเราสวยนะคะ1 2เขียนเลข2ค่ะเลข2หัวเป็ดนั่นเองเขียนในช่องนี้เลยนะคะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะดูหน้าถัดไปอีกหน้านึงค่ะยานพาหนะในอาเซียนค่ะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบนะคะจำนวนตัวเลขอาราบิกเนี่ยให้เท่ากับจำนวนข้างบนเช่น1 2 3 4 5 6 7ว้าวเลข7ตัวไหนตรงกับตัวไหนวงกลมซะเลยรู้แล้วใช่ไหมคะรีบวงเลยค่ะวงเลยได้เลยปึ้งวงกลมเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะงานของครูอิ๋วนะคะมีจำนวนหน้าเยอะก็จริงแต่ไม่ยากเลยค่ะมาดูอีกหน้าหนึ่งค่ะสัตว์ในอาเซียนค่ะช้างค่ะช้างของเราเองของประเทศไทยเราเองนะคะมีกี่ตัวคะ1 2เขียนเลข2เห็นไหมคะต่อไปค่ะสิงคโปร์มีพี่สิงโตนั่นเองนับสิงโตสิคะ1 2 3 4 5 6เขียนเลข6อะไรคะเมื่อกี้ครูอิ๋วบอกแล้วเลข6หัวลงถูกต้องค่ะเขียนในช่องนี้นะคะเด็กๆนับไปเลยค่ะของฟิลิปปินส์ของพม่าของอินโดนีเซียและก็ของกัมพูชานะคะมีคาราบาวควายหรือเปล่าคะมีเสือโคร่งมีมังกรโคโดโมโคโมโดอ่านผิดค่ะโคโมโดนะคะมีกูปลีนับจำนวนแล้วก็ใส่ด้วยนะคะตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะไม่ยากเลยเนาะเนื้อหานี้ก็แฝงไปด้วยประเทศอาเซียนซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วในวิชาหรรษาปัญญาทิพย์ครูก็สอนแล้วค่ะอาเซียน10ประเทศทำอะไรบ้างสอนไปแล้วนะคะแต่นี่คือเพิ่มเติมสัตว์ดอกไม้และก็เครื่องดนตรีไปแต่ที่สำคัญหัวใจของเขาก็คือตัวเลขค่ะตัวเลขอาหรับตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือที่เขาอยากให้เด็กๆรู้จักนะคะทำการบ้านนะพัฒนาภาษาโทษค่ะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะแล้วถ่ายภาพส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูเช่นเดิมค่ะรอชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะ